ู่นะครับหลังจากจบไฮไลท์หลังpecinta sepak takraw, jangan lupa like and subscribe channel El Banjo. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel El Banjo. Terima kasih. น้องฟิวครับตัวเตะนะครับแล้วก็ตัวยกก็จะเป็นน้องเชียร์ตัวเสิร์ฟก็เป็นน้องก้องโอ้ถ้าในสายเดิมพันถ้าใครไม่รู้จักเชียร์สวนสยามโอ้โหถือว่าเชยนะครับวันนี้มารับใช้ชาติในรุ่น U21 นะครับสำหรับเชียร์สวนสยามเอาครับก็เป็นกำลังใจให้กับทัพไทยนะฮะในรุ่น21ปีโอ้แล้วลูกแรกก็เป็นแต้มครับเสิร์ฟได้ดีครับน้องก้องเสิร์ฟด้วยเท้าซ้ายน้องเชียร์โยนให้ก้องลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของเมียนมาทำได้รึเปล่านะครับกลับเสิร์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามครับเป็นแต้มของเมียนมามินจันทีหรือเปล่าฮะเอาครับมาเปิดดีครับกล้องจ่ายมาฟิลลูกนี้โอ้แล้วเตะโอ้โหลูกนี้พยายามจะฉีกออกมันนำอยู่ที่3ต่อ1จี้ไปที่กล้องเปิดให้เชียร์ลูกนี้ฟิล3ต่อ2ครับเมียนมาเสิร์ฟไปครับเชียร์เปิดมากล้องจ่ายมาลูกนี้น้องฟิลลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาลูกเมื่อกี้สามารถเสิร์ฟตัดยอดดีที่ว่าเชียร์สามารถตักเข้าไปอยากรู้เชียร์น้องคายเอาได้หมดครับโอ้เอาครับกล้องการลูกนี้ตัดยอดลูกนี้ทำได้ดีครับเป็นแต้มของไทยห้าต่อสามครับจะหยอดอีกหนึ่งลูกหรือเปล่าไม่หยอดครับแม่เล่นเสิร์ฟแรงครับแต่เปิดมาได้ครับเมียนมาลูกนี้โอ้ลูกนี้โอ้ลงนะเฉียดจ่ายมาครับน้องฟิลขึ้นไปโอ้ฟาได้ดีครับนัตพงศ์คชปักศรีนะครับตำแหน่งไหนโอ้ลูกนี้เสิร์ฟเชียร์โยนกล้องเสิร์ฟนะครับหยอดลูกนี้โอ้เขาก็ยังแกะมาได้ครับเหมือนกันลูกนี้โอ้แล้วโอ้ลูกบล็อกของน้องฟิวโอ้อยู่ที่9ต่อ4ตัดจอดอีกหนึ่งลูกโอ้เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น10ต่อ4โอ้ใช้ลูกยอดตัวเมียนมาของพี่โจ้ครับไม่มีตัวสำรองนี่บาดเจ็บที่เจ็บจบเลยนะมาดูเข้าเกมลูกนี้อู้แล้ววางลูกได้ดีครับเจ้าก้องฮะก้องเมืองการนะฮะไปเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติร่วมกับรุ่นพี่ได้เลยนะครับสำหรับ21ปีมาเชียร์ตั้งมาน้องฟิลลูกดีโอ้เรียบร้อยเรไรครับมาต่อไปเมียนมาจะได้เสิร์ฟนะครับคะแนนตามอยู่ที่4ต่อคนญี่ปุ่นโอ้เป็นตั้งของบาทเดียวก็ไปเอ้ยโอ้ลูกดีเสิร์ฟได้ดีครับที่ไหนอะพี่ชุดเยอะน่าจะคำสนอนี่ใช่ไหมใช่ครับเปิดดีครับเมียนมาตั้งขึ้นมาได้ลูกนี้โอ้แล้วขึ้นตีราคาฟาดไปห่างถึง6ลูกนะโอ้ลูกนี้8ต่อ13สำหรับที่ถ่ายทอดสดดีคือรุ่น U21 ครับชิงเหรียญทองนะในการแข่งเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกครั้งที่36ครับโอ้และทำได้แล้ว2เหรียญทองของเซปักเดี่ยวชายและเดี่ยวหญิงโดยเฉพาะตะก้อและห่วงแต้มสุดท้ายของเมียนมาจะได้เสิร์ฟคะแนนตามอยู่ที่8ต่อ15จีไปที่เท้าขวาของกล้องเปิดไม่ขึ้นครับเชียร์โยนกล้องเสิร์ฟจีมาหน้าซ้ายโอ้โหโอ้ลูกเก่งของเมียนมาครับลูกนี้แบบนี้นะครับกระเทียบพลังนะเมียนมาเขาจะเก่งลูกนี้นะครับ
ตัดยอดมาที่หน้าซ้ายสั่นไปลูกนี้โอ้แล้วเป็นแต้มของเมียนมาครับหน้าซ้ายเมียนมาเมืองการเสิร์ฟเปิดเสียงเองครับเมียนมา11ต่อ16ครับเสิร์ฟไปลูกนี้เชียร์จ่ายมาให้กับฟิลลูกนี้แล้วยังแกะมาได้ครับโอ้แล้วตัดสินตอนนี้แม่ไทยครับเมียนมาเสิร์ฟ11ต่อ17โอ้จีไปที่หน้าขวาของทีมชาติไทยเปิดแตกออกเสียจ่ายมาลูกนี้น้องฟิวลูกนี้โอ้แล้วฟาดไปติดต๊อกหมายเลขเจ็ดนี่ขึ้นไปโอ้เต็มมาเต็มใบเลยฟังชมก็บอกว่าเป็นการให้เราทุกคู่นะทางเยอะนะสำหรับกล้องนะครับเชียร์โยนเปิดได้ดีครับเปิดด้วยข่าแล้วซันแบ็กไม่ข้ามครับเป็นแต้มของ9ต่อ13วิชิตพงษ์ใจกล้าเสิร์ฟลูกนี้เอาก็เปิดล้นมาเชียร์ตั้งขึ้นกับให้กับฟิลลูกนี้เตะติดโอ้แล้วแม่จังหวะนี้นี่เอาครับลูกนี้เสิร์ฟดีครับหมายเลข4ตัวเสิร์ฟของเมียนมาเมียนมาเสิร์ฟคะแนนอยู่ที่14ต่อ20เป็นการแข่งขันในเซตที่1รอบชิงชนะเลิศประเภท U21 นะครับจีไปที่กล้องยังเปิด1จับ2ลูกนี้ฟิวเตะทัดบล็อกออกหลังได้แต้มครับเซตที่1ก็ตกเป็นของทีมยังเหลืออีก1คู่นะเป็นคู่มิกฮะไทยเจอกับไทยเจอกับเบลเยียมนะน่าดูมากผสมนะก็คู่สองก็จะเป็นในสามคนจะมีชายหนึ่งคนหญิงสามคนนะฮะสำรองนี่จะเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนะครับแต่แกงกับฉันนี่ยังไงต้องมีชาย1คนและหญิง2คนทีมชาติไทย0ต่อ1เมียนมาเสิร์ฟจี้มาที่เทียสวนสยามโอ้ลูกนี้เตะทัดบล็อกยังเก็บขึ้นมาได้ลูกนี้เตะเลาะหลังน้องฟิวนะครับเป็นแต้มของเมียนมา1เท่าครับมาเลเซียเอ้ยเมียนมาครับเสิร์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มกับไทยครับวันที่16วันสุดท้ายเป็นพิธีปิดนะพี่สาครใช่ครับก็ย้ำฮะวันที่เสาร์อาทิตย์นี้แล้วกันนะเสาร์อาทิตย์ก็วันที่15เองครับและอีก3ช่องทางก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ T-Sport 7 YouTube Facebook เหมือนเดิมครับเลือกเอาเลยว่าจะดูช่องทางไหนแล้วแต่การเตะของเมียนมาไทยขึ้นนำอยู่ที่3ต่อ2กล้องเสิร์ฟพยายามจะตัดยอดแต่ลูกนี้ไม่ข้ามครับพัฒนาขึ้นไปแต่ชุดใหญ่ของแต่ละชาติของตัวเองได้นะครับเท่าที่สังเกตการเล่นนะครับโอ้โหลูกนี้หวดเต็มๆนะครับนี่ดูท่าเสิร์ฟของเมียนมาแล้วแม่ได้ใจจริงนี่ฮะแม่ดูท่าเสิร์ฟแบบโอ้แล้วเสิร์ฟดีครับจี้มาที่น้องฟิลที่น่าจับตามากกว่าครับก็การเล่นก็อาจจะไม่เหมือนรุ่นพี่ชุดใหญ่ครับต้องสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับโอ้มีลูกหยอดบวนเมียนมาครับนี่โอ้ถือว่าขั้นเป็นขั้นเป็นตอนตามสายเรียนนี่ถือว่ามีอนาคตด้านตะกร้อด้วยนะครับสำหรับ6ต่อ5เชียร์สวนสยามลูกนี้มาแม่ดูท่าเสิร์ฟเอาครับมาดูว่าจังหวะขึ้นฟาดของน็อกฟิลลูกนี้โอ้เตะทัดออกไปครับเป็นแต้มของไทยเอ็นมายังเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ6ต่อ7
เหมือนจะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเลยนะดูท่าทายอ๋อแล้วทำได้ดีครับมาเอ็นมาเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดได้ดีครับเจ้ากล้องเชียร์จ่ายไม่ค่อยสวยลูกนี้แต่ทำได้ดีครับน้องฟิวมาร์คล็อกได้ครบ3แต้มนะครับขึ้นนำไปกล้องเมืองการแม่เอาครับดูว่าจะบล็อกอยู่หรือเปล่าโอ้แล้วบล็อกได้ดีครับนี่ฮะโอ้โหเด็กน้องคายนะแม่โยนมาครับลูกนี้เปิดเข่าได้ครับจ่ายมาลดครับเอาเล่นเอกินเองครับเชียร์ลูกนี้แม่จะโชว์สักหน่อยแม่ดันไปติดตักขานี่ชงเองแล้วก็กินแม่กินไม่ได้ยินพี่สาครหรือเปล่านะครับโหเด็กเมืองการกับเด็กพัทลุงทำมาหากินเมื่อกี้เด็กน้องคายจะขายของบ้างใช่ไหมหยอดลูกนี้เชียร์เปิดได้ดีครับจ่ายมาลูกนี้เฟลลูกนี้โอ้แล้วโอ้ลูกนี้เมียนมาจะได้เสิร์ฟ7ต่อ12ตัดหยอดมาฟิลเปิดต้องเล่นเองแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหไงล่ะเอกอินเดียของเราลูกนี้ไม่ยอมนี่ฮะจังหวะตั้งเองยกขึ้นมาแล้วฟาดลงไปครับนะพระเอกอินเดียเสิร์ฟออกครับแหมหลุดคาดกัน14ต่อ7ครับไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟฮะน้องเชียร์โยนกล้องเสิร์ฟลูกนี้แหมไม่ข้าม14ต่อ8กล้องเสิร์ฟเชียร์โยนตั้งมาโอ้แล้วลูกนี้จ่ายมาแล้วติดปอกลูกนี้ออกครับแหมเป็นแต้มของเมียนมา14ต่อ9เอาครับจ่ายขึ้นมาหน้าเน็ตลูกนี้ซานแบ็กโอ้แล้วมาทัดบล็อกของเสิร์ฟมาลูกนี้ออกครับแต้มมาเสิร์ฟครับ10ต่อ15เสิร์ฟมาลูกนี้เปิดได้ดีครับศีรษะด้วยของน้องฟิวโอ้และลูกนี้เตะดีครับเป็นแต้มของไทยอันนี้ผ่านแน่นอนครับแล้วรูปร่างนี้โอ้โหสมส่วนจริงๆเอาครับขึ้นฟาดลูกนี้โอ้และทำได้ดีครับน้องฟิวนี่ฮะมาทำได้ดีนะครับก็พัฒนามาเรื่อยจนนี้ตอนนี้ก็สามารถมาติดยู21ได้นะครับเห็นมาจ่ายมาลูกนี้ลูกบล็อกโอ้ลูกนี้มาต้องยอมให้เขานะครับแต้มนี้โอ้ลูกนี้โดนจับฟาว17ต่อ12ไทยเสิร์ฟลูกนี้ครับแหมยังแกะลูกเสิร์ฟไม่ได้โอ้แล้วลูกนี้แหมฟาดไม่เข้า12ต่อ18เสิร์ฟลูกแรกนี้เปิดศีรษะขึ้นมาได้กล้องเกี่ยวขึ้นมาฟิลลูกนี้ศีรษะเบาๆครับโอ้ยังแกะมาได้ครับฝั่งของเมียนมาตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่หยอดครับโอ้ยเป็นแต้มของเมียนมาลูกจังหวะแตะลูกหยอดผ่านลูกนี้เสิร์ฟหลุดหลังครับตามทีมไทยค่อนข้างที่จะยากนะครับยากอยู่ครับโอ้ลูกนี้แล้วเสิร์ฟไม่ข้ามอีกโอ้จะปิดทับได้ดีหรือครับเกมเสิร์ฟของน้องกล้องลูกนี้มาสองนะกล้องจะได้เสิร์ฟของที่2ของชุดนี้นะครับ20ต่อ14ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกเส้นหลังที่2นำอยู่20ต่อ15ยังปิดจับไม่ได้ครับทีมไทยอยู่โอ้ลูกดีบ้าตัดจอดได้ดีครับกล้องเมืองการนะฮะรุ่นอยู่21ปีในปีนี้ไปนะครับ